ียดจะสำลักหมดเลยอ่ะทอดทอดก็เรื่องเยนาสิถ้าเธออยากให้น้องสาวเธอได้ในพัดกลับคืนมาเอาอย่างนี้ไหมล่ะอะไรหรอคือว่าถ้ามันท้องได้เนี่ยนะเราก็ทำให้มันท้องได้นะเฮ้ยแกพูดแหลงแกแล้วยังเกตคนอื่นนี่ลืมหมดไม่มีใครฟังเรารู้เรื่องแบบนี้หน้านี่ใจจริงอะนะฉันเนี่ยก็อยากให้มันแท้งแต่ว่ากฎหมายที่นี่เนี่ยมันเคร่งครัดนะแต่ถ้าเธอทำให้มันพลั้งตกบันไดแบบเนียนๆกฎหมายก็คงทำอะไรเธอไม่ได้หรอกจริงไหมว่าเธอไม่กล้าอะไรเรื่องอะไรฉันจะไม่กล้าเพียงแต่ว่าฉันยังไม่แน่ใจอะว่าตกลงเนี่ยยานางมาท้องจริงหรือเปล่านะสินั้นก็ดีเลยจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะมันก็ทำให้เรารู้ไปเลยว่าเด็กมันจะแท้งหรือว่าไม่มีเด็กตั้งแต่แรกกันแน่ใจเธอนะเกดที่เธออุตส่าห์ยั้งใจแย่งในพัดกลับมาให้น้องสาวของฉันได้ไม่ต้องขอบใจหรอกนีน่าเรื่องนิดหน่อยเองเธอเป็นเพื่อนรักฉันไม่ใช่หรอขอบใจนะจ๊ะจ้าตามมาหาเรื่องฉันอีกเหรอฉันอยากรู้ความจริงคุยอะไรกันล่ะครับก็คุยกันถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยไปเรื่อยเปื่อยอ่ะตามภาษาพี่ชายช่างซักช่างถามช่างสงสัยของนายไงแบบอยากรู้มาสักเรื่องอ่ะใช่ฉันนี่มันอยากรู้อยากเห็นอยากซักอยากถามไปสักทุกเรื่องอย่างเช่นเธอกับไอ้พัดเป็นแฟนกันได้ไงนั่งเลยครับโอเคครับก็ไม่เคยเล่าให้ฉันฟังเลยนี่ไหนลองเล่าให้ฉันฟังซิว่าไปเจอกันได้ไงก็เรียนที่เดียวกันนะเจอกันที่มหาลัยแล้วคบกันมากี่เดือนแล้วแปดละตกลงยังไงกันแน่แปดหรือว่าสิบคือถ้าแบบคือถ้าเพิ่งนับจากตอนปิ๊งกันอ่ะเนาะก็แบบสิบเดือนแต่ถ้าคบกันเป็นแฟนจริงๆก็แปดแล้วค่ะรู้จักกันแค่สองเดือนก็คบเป็นแฟนแล้วแถมยังไม่พอหอบผ้าหอบผ่อนเข้ามาอยู่ด้วยกันที่บ้านด้วยเนี่ยนะให้จีบใครก่อนอาณาจักรก่อนยังใช่ฉันเชื่อไหมว่าพูดความจริงอยู่เนี่ยพูดจริงสิครับพี่ณดลผมอ่ะรักอาณาจริงๆถ้าไม่งั้นผมไม่ขอเขาเป็นแฟนแบบนี้หรอกครับไม่โอเคใช่วันที่คบกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะฮะฉันถามว่าวันที่เริ่มต้นคบกันเหตุการณ์มันเป็นยังไงเล่าฉันฟังสิก็วันนั้นคือผมก็เฮ้น่ะเล่าดีกว่านะเออโอเคจ้ะจ้ะคือก็วันนั้นเนี่ยนะคะเราอยู่กันที่วิทยาลัยอาณาเนี่ยกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ค่ะพอเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บก็เจอพัดที่ยืนอยู่มันช่างเดี๋ยวหยุดไปเลยไม่ต้องเล่าแล้ว
ฉันก็นึกว่าอยากฟังอ๋ออยากฟังสิแต่อยากฟังจากไอ้พัดอ่ะเล่าไปคือวันนั้นนะฮะผมก็เดินไปหาอนาครับแล้วผมก็ถามอนาว่าอนาฉันขอเข้าเธอเป็นแฟนได้ไหมเป็นแฟนกันนะมันสั่นแค่นั้นเหรอครับแล้วเธอตอบว่าอะไรได้เราเป็นแฟนกันเลยง่ายมากเลยนะเขาถามปุ๊บเธอก็ตอบตกลงปั๊บเลยอ่ะนี่ขอร้องหน่อยพัดแกไม่มีของไปให้เขาเลยเหรอดอกมงดอกไม้หรือของขวัญอะไรแบบนี้มีไหมมีสิครับมีอะไรอ่ะดอกไม้ค่ะดอกไม้ตุ๊กตาหมีตกลงสองอย่างเลยอ่ะดอกหมีอะค่ะนะฉันกำลังถูกหลอกอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้พี่นดลครับใครจะไปกล้าหลอกพี่แบบนี้ใช่ค่ะแมทช่างจับผิดซะขนาดนี้ใครจะไปกล้าโกหกล่ะคะก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ตอบให้มันเหมือนกันสิเวลาฉันถามก็ตอบพร้อมกันตอบให้มันเหมือนกันไม่ต้องให้ฉันรอด้วยอย่าคิดนานดิไม่งั้นฉันถือว่าโกหกนะจะถามมันดอกไม้สีอะไรสีแดงค่ะแต่พัดใส่เสื้อสีอะไรสีดำค่ะแย่เลยจำคือแม้พัดเนี่ยขี้ลืมตลอดเลยนะถามว่านาเสียนารู้ว่านาจำได้แม่นทุกเรื่องอ่ะก็วันนั้นน่ะพัดใส่เสื้อสีแดงแล้วก็ถือดอกกุหลาบสีดำมาไงอ๋อใช่ใช่ใช่เหรอครับคือเสื้อสีแดงดอกกุหลาบดำเนี่ยนะจำได้นะใช่แหมคือผู้หญิงก็อย่างนี้นะพี่นะแบบจำได้ทุกเรื่องดีเทลต่างๆอะไรอย่างนี้นะไม่ต้องพูดอะไรพัดฉันไม่อยากฟังแล้วไม่มีอะไรจะถามแล้วพี่ก็เชื่อพวกเราแล้วใช่ไหมครับเชื่อเชื่อฉันโดนหลอกถ้ายังจะยืนยันว่าจริงก็ตามฉันมาแกเรียกว่าฉันโง่แกเรียกว่าพี่ชายแกเดี๋ยวจะไม่รู้ไงว่าแกไม่อยากกลับไปเมืองไทยไปมั่นกับน้องแพรเขาแกก็เลยต้องหลอกฉันไงพัดสร้างเรื่องขึ้นมาว่าแกมีเมียแล้วก็ท้องอยู่ที่นี่ฮะจะหลอกฉันได้ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่เธอเองก็เหมือนกันอะไรสมรู้ร่วมคิดฉันให้โอกาสเธอบอกความจริงกับฉันแล้วนะแล้วฉันก็จะไม่โกรธด้วยซ้ำแต่นี่อะไรเธอกับไอ้พัดหลอกฉันทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเธอกับไอ้พัดไม่ได้มีความรู้สึกอะไรให้แก่กันเลยไม่ได้รักกันจริงๆอย่างที่พูดด้วยซ้ำใช่ไหมใช่ไหมคือนี่ทำไมคุณถึงพูดอย่างนี้กับฉันนะและที่มันอยู่ในท้องฉันเนี่ยมันโกหกได้ไหมฮะคุณจะดูถูกฉันมากเกินไปแล้วนะไม่คุณคิดว่าฉันจะง่ายถึงขนาดที่จะปล่อยให้ท้องกับคนที่ไม่ได้รักอย่างนั้นเนาะฉันไม่ได้ตั้งใจเลยนะแต่ฉันต้องการรู้ความจริงความจริงก็คือนี่ไงคะฉันท้องในเด็กในท้องเนี่ยมันคือความจริงได้แล้วว่าเราสองคนรักกันจริงหรือเปล่าพัดนี่นายจะปล่อยพี่ชายนายดูถูกภรรยานายอย่างนี้เหรอมานี่
ดลฮะพี่กำลังทำให้แม่ของลูกผมร้องไห้นะฮะพี่ทำอย่างนี้ได้ไงเฮ้ยนี่ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจขอให้พี่ชายเลยขอโทษฉันหนูนี้เลยพี่โดนขอโทษอนาอย่างนี้นะครับเฮ้ยไอ้พัดพี่แกจะให้ฉันโอเคฉันขอโทษฉันขอโทษโอเคไหมฉันจะไม่พูดอะไรแบบนี้อีกหยุดได้หรือยังใช่รู้ไว้ซะด้วยว่าเราสองคนรักกันแล้วตอนนี้ฉันก็กำลังตั้งท้องลูกของเราอยู่เหรอจริงเหรอหยุดร้องไห้ได้ไหมฉันขอร้องแล้วหยุดสักทีเถอะนะต่อไปนี้คุณห้ามทำร้ายจิตใจของฉันไม่กล้าถามคำถามแบบนี้อีกโอ้โหไอ้พัดนี่มันอะไรกันวะโอเคฉันไม่ถามฉันจะพยายามไม่ถามนะฉันจะไม่ถามหยุดได้ไหมฉันขอร้องแล้วไปเขาหน่ะเท่าไหร่ฮะ